ครับผมวันนี้ก็มากิจกรรมของดีออร์นะครับผมก็เป็นน้ำหอมที่ผมได้แบบได้โปรโมทให้เขาด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นน้ำหอมที่แบบว่าหอมมากๆครับใช้ครับเมื่อเช้าผมยังใช้อยู่เลยผมฉีดมาใช่ครับเป็นน้ำหอมที่ผู้ชายหลายคนชื่นชอบด้วยใช่เป็นกลิ่นที่แบบว่ามันมีหลายมิตินะครับผู้ฉีดแล้วแบบมันมีความหอมแล้วก็ความเท่ของมันตรงของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับเหมาะกับผู้ชายใช่ครับผมรู้สึกเพิ่มเสน่ห์กับตัวเองมากยิ่งขึ้นเพิ่มนะครับคือฉีดแล้วรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองแล้วมันรู้สึกว่ากล้าทำอะไรกล้าที่จะทำอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยฝากไปครับสำหรับคนที่จะมาชื่นมาชมบูธนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่จะมาชมบูธนะครับของดีออร์ก็มาได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผมเป็นต้นไปครับได้คนพรมลิขิตนะครับอะไรนะครับพรมลิขิตพรมลิขิตเล่นไหมผมไม่เล่นไม่เล่นใช่ไหมไม่ได้เล่นครับถามเรื่องงานละกันครับถามเรื่องงานครับเป็นไงบ้างช่วงโควิดที่หยุดไปช่วงโควิดที่หยุดไปก็ก็คือหยุดถ่ายทำละครไปแล้วก็แบบพยายามหากิจกรรมทำอย่างเช่นพวกกีฬาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็แล้วเรื่องละครล่ะมันต้องเบรกอะไรกันไปเบรกไปแล้วเพิ่งปิดกล้องไปช่วงต้นเดือนตุลาครับ2เรื่องเลยเรื่องคู่เวงกับเก็บแผ่นดินครับหลายคนก็จะลุ้นเก็บแผ่นดินมากๆว่าแบบมันจะออกมาดูแบบตื่นเต้นนะคนจะกดดันตื่นเต้นครับเพราะว่ามันก็เป็นรีเมคด้วยแต่คือผมก็มีความตื่นเต้นแล้วก็มีความอยากนำเสนอไปในตัวด้วยคือแบบตื่นเต้นก็คือพบเป็นคำว่าเก็บแผ่นดินรีเมคอะไรเงี้ยมันก็มีความกดดันตัวเองส่วนอยากนำเสนอก็คืออยากจะให้แบบได้เห็นรูปแบบใหม่ของปี2020ว่าเราจะนำเสนอมารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ปีหน้าก็จะได้เห็นคนแบบจุกๆเหมือนกันเนาะใช่ครับแน่นๆเลยครับ รู้สึกไงบ้างถ้าเกิดจะมองว่าเป็นคู่จิ้นแบบอาจจะแบบเล่นกับไอด้วยอาจจะมีกระแสคู่จิ้นมาอีกเพราะตอนเล่นกับกระทิงก็มีกระแสคู่จิ้นมาอีกคู่จิ้นผู้ชายก็อาจจะมีครับผมถ้าเห็นเคมีบางอย่างคือถึงแม้ว่าเรา2คนจะไม่ค่อยได้เข้าคู่กันเท่าไหร่แต่เมื่อเข้ากันแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนเคมีบางอย่างซึ่งอุ้มนางเอกเนี่ยใช่ครับซึ่งอุ้มนางเอกก็ยังบอกว่าเฮ้ย2คนนี้มีเคมีนะอะไรเงี้ยผมก็จริงเหรออุ้มเป็นชิปเปอร์ใช่ครับรู้สึกยังไงเวลาเรามีเคมีกับผู้ชายอะไรอย่างงี้ก็ดีใจนะครับที่แบบเราอยู่กับใครก็สามารถแบบจิ้นได้แล้วก็เป็นเคมีสาธารณะอะไรเงี้ยเราแฟนๆชอบแมสเวลาเขาเวลาเราจิ้นกับผู้ชายแฟนๆชอบนะคือแบบอะไรที่แบบว่ามันทำให้คนแบบมีความสุขหรือว่าอะไรเงี้ยก็ดีๆไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมกระทิงกับกระทิงได้คุยกันไหมคะช่วงนี้ก็ได้คุยบ้างครับตอนนี้กระทิงก็แบบงานแน่นเลยคือเพื่อนเลิฟผมนี่คือแบบป๊อปมากช่วงนี้อะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างที่แบบหลายคนมองว่าเรากระทิงก็จับมือกันฮอตไปด้วยกันอ๋อก็ดีใจครับผมคือเราก็วัยใกล้เคียงเอ้ยวัยเดียวกันเลยใช่วัยเดียวกันเลยแล้วก็แบบก็คือเล่นละครมาก็ใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เล่นเรื่องเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยก็แบบทำให้เราแบบพัฒนาแบบว่าความสามารถเราไปเรื่อยๆพร้อมๆกันอะไรเงี้ยคนที่ถึงไหมครับคนทิ้งอย่างเงี้ยมีนะครับคือคนทิ้งก็คือแบบอาจจะหายไปช่วงนี้เพราะว่ากระทิงก็ทำงานของตัวเองผมก็ทำงานตัวเองอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีโอกาสเจอกันผมว่าก็ทำให้แฟนได้หายคิดถึงได้อะไรเงี้ยได้ไหมแบบกระแสผู้จิ้นกำลังมาแต่แบบช่วงสถานการณ์ลำบากอย่างเงี้ยก็แอบเสียดายนะครับเพราะว่าเราพอละครออนไปอย่างเงี้ยคือแบบงานก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าช่วงนั้นคือโควิดกำลังระบาดหนักอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าหลังจากนี้ก็คงอาจจะได้เจอกับแฟนๆมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับกระทิงหรือว่าบัวหรือกับใครหลายๆคนแน่นอนแน่นอนครับหลายๆคนคือแบบว่าไม่ว่าใครก็ตามคือมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกแน่นอนครับผมหลังละครจบไปมีโอกาสได้แบบนัดเจอกันไหมครับกระทิงผมนัดเจอกันอย่างกระทิงอ่ะนัดเจอกันก็คือแบบว่าอย่างเช่นไปเล่นกีฬาอะไรเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยคือกระทิงงานแน่นผมก็เลยพักก่อนให้กระทิงทำงานก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีโอกาสก็อาจจะชวนเพื่อนไปแบบทำกิจกรรมอย่างเช่นแบบครั้งที่แล้วผมพากระทิงไปเล่นแบบเวกเซิร์ฟอันนี้อาจจะแบบผมอาจจะไปเล่นบาสกับกระทิงบ้างอะไรเงี้ยเล่นเวกเซิร์ฟก็คือต้องถอดเสื้อก็ไม่จำเป็นนะครับก็ต้องใส่ชูชีพนิดนึงอะไรเพื่อความปลอดภัยครับหลายคนเวลาดู IG เราก็จะแฮปปี้เช่นพี่เป็นต้นมันก็ต้องมีบ้างเราไปทะเลอะไรเงี้ยก็แบบอาจจะต้องมีถอดบ้างอะไรอย่างนี้คนชมเราหุ่นเราเยอะไหมว่าเออแบบคนหุ่นดีมากอะไรอ๋อก็มีชมบ้างอะไรเงี้ยคือเราก็ออกกำลังกายค่อนข้างที่จะบ่อยอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากจะเห็นผลลัพธ์ของมันบ้างว่าแบบคนจะว่ายังไงอะไรเงี้ยตอนนี้ผลลัพธ์ดีไหมครับดีไหมนะครับให้พวกพี่ตัดสินใจดีกว่าโอเคครับเขินไหมเวลาแบบว่ามีคนพูดถึงร่างกายเราช่วงแรกเขินช่วงหลังก็คือแบบก็เริ่มชินอะไรเงี้ยแต่คือเราก็พยายามที่จะรักษาให้มันแบบให้ดีที่สุดแหละแสดงว่ายังฟิตอยู่อย่างต่อเนื่องครับผมจะเพิ่มแบบขนาดไหมเพิ่มขนาดคงไม่ครับแต่อาจจะลีนให้แบบมีความชัดขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ถอดได้บ่อยๆอยู่ที่บทครับแล้วก็พ่วงกับว่าจะให้ถอดไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคในทีเราถอดบ่อยไหมครับไม่ค่อยบ่อยนะถ้าเลื่อนดูดีอาจจะแบบโหนานๆทีนะใช่
แต่ละรูปที่เราขอแล้วคือยอดพุ่งเลยใช่ไหมครับก็นิดนึงแต่ถ้าเป็นสตอรี่แบบออกกำลังกายอาจจะเห็นแค่นี้แต่ถ้าแบบเห็นไปข้างล่างอะไรเงี้ยคือต้องแบบนานๆทีการปีใหม่ที่ต้องคืนกำไรให้แฟนๆช่วงร้อนๆแล้วกันช่วงนั้นช่วงหนาวอาจจะไม่ถอดเพราะว่าแบบมันหนาวเนาะคือมาอากาศเมืองไทยมันร้อนนะคะต้องถอดบ่อยๆนะครับเหรอฮะผมว่ามันก็เริ่มจะหนาวแล้วนะครับตอนนี้ร้อนแล้วโอเคขอบคุณครับผม